สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับตีวันนี้จะมาสอนทุกคนปัดแก้มนะคะไม่ได้สอนปัดแก้มธรรมดาจะมาสอนปัดแก้ม6ลุคเลยนะคะคือเรียกว่าการแต่งหน้ามันก็เหมือนกับศิลปะใช่ปะถ้าเราปรับนิดหน่อยมันก็แบบเปลี่ยนลุคของเราไปได้เลยนะคือปกติใครเวลาปัดแก้มอ่ะไม่รู้ว่าจะปัดแบบไหนดีแบบไหนจะเข้ากับตัวเองนะคะลองดูคลิปนี้ได้เลยน่าจะได้คำตอบว่าจะปัดแบบไหนดีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะนอกจากเราจะมาปัดแก้ม6ลุคให้ดูนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยเป็นบรัชออนนะคะของสีคือสีเขาออกบรัชออนอันใหม่นะคะ6สีพอดีเลยเราก็จะเอามาปัดแก้ม6ลุคนี้ด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นสี Candy Crush Blusher นะคะก็อันนี้เนี่ยเขามีเนื้อ2แบบนะคะจะมีแบบครีมแล้วก็มีแบบฝุ่นเดี๋ยวนี้สี่เขาออกคอลเลคชันใหม่ๆน่ารักมากเลยเนาะทำแล้วแบบดูดีดูน่ารักคิวๆมากแล้วก็ไม่ใช่แค่แพ็กเกจน่ารักนะคะราคาเขาก็น่ารักด้วยแค่ตลับละ139บาทนะคะคืออันนี้ได้ลองแล้วคือสีชัดเนื้อดีเลยถ้าสมมติใครที่แบบเริ่มแต่งหน้าอยากหาบัตรออนที่แบบราคาไม่แพงคุณภาพดีๆนะคะลองดูนี้ก็ได้เดี๋ยวมาสวัสดให้ดูทั้ง6สีเลยสีแรกนะคะเป็นสีนี้เป็นสี P01 Cotton Candy นะอันนี้จะเป็นสีชมพูนมที่มีความตุ่นๆแล้วก็ข้างในเนี่ยมีประกายชิมเมอร์ด้วยนะคะก็จะให้แก้มที่แบบดูละเลื่อดูน่ารักสดใสขึ้นมานะแบบแรกนะคะเราจะปัดช่วงหน้าแก้มให้มันเป็นกลมๆอันเนี้ยจะให้ลุคแก้มแบบดูน่ารักสดใสดูแบบเบลๆนะคะแล้วก็จะเน้นแค่ตรงด้านหน้าแล้วก็ปัดกลมๆอย่างนี้น่าจะเคยเห็นเป็นการแบบปัดแก้มให้มันเป็นรูปหัวใจเลยน่ารักมากๆคิ้วสุดๆเราจะใช้คู่กับสีนี้นะคะสี C01 Pink Soda Pop ก็เนื้อครีมเนี่ยเราสามารถใช้นิ้วลงก็ได้เลยนะคะหรือใครจะแบบใช้คู่กับแป้งก็ได้แต่เอาจริงนิ้วนี่แหละสะดวกที่สุดแล้วเวลาเราจะลงบัตรรูปหัวใจนะคะเราก็ต้องมีการแบบกะนิดนึงนะนี่นะคะลองปัดไปข้างนึงเห็นปะมันจะเป็นรูปหัวใจเราไม่ต้องให้มันเป็นหัวใจขนาดแบบชัดๆขนาดนั้นนะคือให้มันเป็นหัวใจแบบให้มันรู้ว่าเป็นหัวใจอันนี้เราต้องค่อยๆลงนิดนึงนะคะแต่ว่าโชคดีตรงที่เราใช้บัตรที่เป็นครีมใช่ป่ะมันก็จะคอนโทรลง่ายคอนโทรลไปตามแบบนิ้วของเราได้เลยออกชมพูแดงๆดูคอลเลอร์อะไรเงี้ยแล้วแบบดูสดใสน่ารักมากๆเลยทุกคนพอยิ่งปัดกับแก้มที่แบบเป็นรูปหัวใจทำให้แบบแก้มเราดูเด่นมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาใช้สีนะคะ P03 Berry Sunday สีเนี้ยดูเหมือนส้มแล้วเหมือนมีชมพูอยู่ด้วยนิดนึงแล้วตุ่นๆนะคะทุกคนสีนี้น่าจะแบบเข้าได้กับหลายสีผิวสีชัดมากอันนี้เราจะปัดแก้มแบบเฉียงอ่องนะคะคือการปัดแก้มแบบเฉียงอ่องนะคะจะช่วยทำให้หน้าเราดูแบบดูคมขึ้นแล้วดูวีขึ้นด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบอยากหน้าเรียวนะคะลองปัดแก้มแบบนี้ก็ได้เราจะแบบเฉียงนี้ทีนะคะแล้วเราก็ค่อยๆปัดนะคือเราต้องปัดออกแล้วปัดขึ้นอย่างนี้นะคะปัดตั้งแต่หน้าแก้มนะคะขึ้นมาจนถึงแบบช่วงขมับอย่างนี้นะคะเนี่ยสังเกตคือเราปัดแล้วข้างหนึ่งข้างนี้ยังไม่ปัดสังเกตป่าวว่าหน้ามันจะดูแบบดูยกขึ้นหน้าข้างนี้จะดูแบบเรียวขึ้นมาดูเหมือนยกกระชับนะคะกับสี P03 Berry Sunday น่ารักไหมสีนี้ก็น่ารักนะคะสีนี้สวยต่อไปนะคะจะมาปัดแก้มแบบที่เดียชอบมากๆแบบนึงเลยวันที่แบบเดียอยากดูสดใสอยากดูน่ารักอะไรเงี้ยเดียก็จะปัดอันนี้นะคะอันนี้จะให้ลุคเหมือนเด็กฝรั่งที่แบบแก้มบ่มแดดนะคะแล้วก็ยิ่งแบบถ้าเราเติมกะเข้าไปอ่ะจะยิ่งน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะใช้กับสีนี้นะคะ P02 ชื่อสีว่า Sun Kiss เหมาะกับอันนี้มากเพราะว่าเราจะปัดให้มันดูแบบบ่มแดดนะคะก็จะต้องสีนี้เลยส้มตุ่นๆส้มอิดก็คือจะดูสดใสหรือว่าสุภาพก็ได้อยู่ที่การแบบมิกกับการแต่งตัวหรือการเลือกสีลิปของเรานะคะเลยคอมเมนต์แนะนำว่าควรมีนะคะเราจะเน้นลงตรงๆนะคะช่วงหน้าแก้มแล้วก็จมูกแล้วก็หน้าแก้มอีกข้างหนึ่งดูดิว่าแบบสีนี้พอปัดแล้วเหมือนแก้มเราแบบไปบ่มแดดมาจริงๆแล้วจมูกก็จะดูแบบแดงๆดูบ่มแดดมากจะปัดแก้มแบบเต็มๆเลยอันนี้คือจะเป็นการปัด
แก้มที่มันดูกระจายแสงแล้วก็ปัดแก้มแบบนี้มันจะทำให้หน้าเราดูเด็กแล้วก็หน้าดูเต็มขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นสี C02 Tropical หน้านะคะนี่เป็นสีแบบนี้นะคะดูเป็นส้มชาไทยอะไรงี้ก็อันนี้นะคะเป็นเนื้อครีมเนาะก็ถ้าเวลาเราลงเนี่ยก็ลงก่อนที่จะลงแป้งนะคะมันจะทำให้เกลี่ยง่ายอันนี้เราจะลงแบบเต็มๆแก้มเลยนะคะก็แทปมานิดนึงแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเราจะแบบเน้นจากตรงหน้าแก้มแล้วกลางแก้มแล้วก็ไล่ออกไปให้แบบมันทั่วๆแก้มอย่างนี้นะคะช่วงนี้เขากำลังอินเทรนด์เลยเพราะว่าล่าสุดแบ็คพิงค์เขาออกเพลงใหม่นะคะแล้วแบบเจนนี่อ่ะปัดตาเอ้ยคือใช่คือใน MV อ่ะแบ็คพิงค์อ่ะเจนนี่อ่ะนะคะเขาปัดแก้มแบบว่าใต้ตาเป็นสีแดงๆเราจะใช้กับสีนี้นะคะ C03 Very Cherry นะคะอันนี้ก็จะเป็นแดงตุ่นๆนะแบบไม่ได้แดงสดขนาดนั้นแล้วก็เป็นสีที่แบบเอาจริงสีแบบเนี้ยอาจจะดูเหมือนแรงนะคะแต่ถ้าสมมติเราแต้มนิดเดียวแล้วทาเบาๆหูทาไปโรงเรียนได้เลยทุกคนเราจะทาช่วงแบบใต้ตาตรงนี้นะคะนี่นะคะมันก็จะเน้นช่วงหางตาใต้ตาแล้วก็ช่วงตรงหนกแก้มนิดนึงนะเรียบร้อยค่ะทุกคนสำหรับการปัดแก้ม6ลุคแล้วก็รีวิวปัดออนของสีตัวใหม่นะคะทั้ง6สีทุกคนชอบสีไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมส่วนตัวเดียชอบ2สีคือสี P02 ที่เป็นสีแบบดูบ่มแดดบ่มแดดแล้วก็สี C03 นะคะ Very Cherry ก็คืออันที่ทาอยู่เนี่ยคือเดียปกติเป็นคนชอบปัดสีแดงอยู่แล้วเวลาทาแล้วแบบแก้มมันจะละเลื่อนมากๆคือทุกคนถ้าสมมติอยากได้ความธรรมชาติอะไม่ต้องทาใต้ตาอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้คือทาแบบที่เขากำลังอินเทนกันอยู่แล้วก็ตามเทรนใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากน่ารักธรรมชาตินะคะแนะนำทาตรงแบบหน้าแก้มให้มันดูน่ารักนะคะใครดูคลิปนี้แล้วชอบการปัดแก้มแบบไหนกันบ้างก็ลองไปปัดตามกันได้นะคะแล้วใครลองปัดแล้วจะถ่ายรูปจะอะไรแบบว่ามาคอมเมนต์บอกกันก็ได้นะคะว่าแบบลองปัดแบบนี้แล้วเข้ากับตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ลองไปทำกันดูนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากได้ brush on ของซาสีนะคะตอนนี้เขาก็วางขายเรียบร้อยนะคะสามารถไปหาซื้อกันได้เดี๋ยวเรียนแน่รายละเอียดอะไรต่างๆให้ใต้วิดีโอนะคะทุกคนสามารถคลิกไปสั่งซื้อได้เลยนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบายBye.